แกะออกมาไหนโปรโตบอร์ดนะคะโปรโตบอร์ดนะถ้าเกิดว่ามีแล้วแกะเสร็จแล้วนับ1 2 3แล้วยกขึ้นมานะคะเราจะได้ดูว่ามีกันครบทุกคนไหมเผื่อว่าห้องก่อนหน้านี้เขาเอาไปแล้วแฮปหายไปหรือเปล่านะคะจะได้ตามได้อ่ะขอดูหน่อยโปรโตบอร์ดนับ 1 2 3ชูขึ้นมาค่ะสวยงามนะคะขออีกนะพร้อมเอามือลงได้แล้วตัวนี้เรียกว่าโปรโตบอร์ดนะคะโปรโตบอร์ดนะอ่ะไหนลองดูอุปกรณ์ตัวอื่นซิมีไหมอ้าวขอดูตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นับ1 2 3แล้วชูพร้อมกันนะคะขอเช็คอุปกรณ์ก่อน1 2 3ค่ะชูขึ้นมาโอเคนะคะ1 2 3ได้แล้วงามตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนะเก็บดีๆนะชิ้นส่วนมันเล็กมากๆนะคะตัวต่อไปค่ะขอดูตัวบัสเซอร์บัสเซอร์นะคะหรือว่าลำโพงแม่เหล็กนะคะตัวบัสเซอร์นะคะก็ว่าละไฟหายไปไหนโอเคตัวบัสเซอร์ขอดูหน่อย1 2 3ชูบัสเซอร์ขึ้นมาโอเคมีนะคะมีใครไม่มีบอกนะนะต่อไปตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป LDR LDR คืออะไร LDR มี2ตัว LED กับ LDR LDR คือนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะคะ LDR LDR คือตัวต้านทานไวแสงอยู่ไหมคะหนึ่งสองสามชูขึ้นมามีนะเอามือลงต่อไปตัวสุดท้ายยังตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด LED LED นะคะนักเรียน LED มีกี่หลอด4นะมีใครมี2หลอดมีไหม4หลอดนะคะตัวนี้ LED มาค่ะ LED นะคะLED นะโอเคมีแล้วนะคะLED นะคะสังเกตเฮ้ย LED มีขากี่ข้าง2ข้างขาสั้นเป็นขั้วบวกฮะจริงเหรอขาสั้นเป็นขั้วลบขายาวเป็นขั้วบวกโอเคนะคะตัวสุดท้ายจัมเปอร์สายจัมนะคะตัวสุดท้ายจัมเปอร์หรือสายจัมไว้ไหนดีวะมีไหมคะมีขอให้นักเรียนฉีกสายจั๊มออกมา2เส้นจะฉีกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะคะฉีกออกมา2เส้นฝั่งไหนก็ได้ใครชอบสีดำก็ฉีกฝั่งดำใครชอบสีน้ำตาลก็ฉีกฝั่งน้ำตาลฉีกเอาแบบขอบๆก่อนนะลูกนะคะขอฉีกขอบๆออกมาออกก่อนโอเคฉีกขอบๆออกมาก่อนค่ะฉีกขอบๆออกมาก่อนสมมติครูฉีกมา2เส้นได้สีดำกับสีแดงแล้วนะโอเคนะฉีก2เส้นพอเอาขอบๆออกก่อนอ่ะพร้อมเอาล่ะเรามาเริ่มวงจรที่1เฮ้ยๆๆอันนี้ต้องขอบคุณคุณครูม่อนด้วยนะคะที่เตรียมโปรเจคเตอร์ให้นะคะจะได้นักเรียนทางบ้านก็จะได้เห็นด้วยกันเลยเนาะเพื่อนักเรียนมีโอกาสนะคะได้ลองต่อวงจรเหล่านี้ดูนะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะเฮ้ยเราได้รู้อุปกรณ์ไปแล้วทีนี้เรามาดูวงจรที่1เรามาดูวงจรที่1นะคะวงจรที่1ค่ะนักเรียนมีอะไรบ้างจากสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปเนี้ยมีอะไรบ้าง1แบตเตอรี่นะคะ1แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่กี่ก้อน3ใช่มั้ยคะอันนี้1ก้อนอันนี้2ก้อนอันนี้3ก้อนขายาวเป็นขั้วบวกขาสั้นเป็นขั้วลบเอาแล้วนะจากนั้นมีแบตเตอรี่แล้วมีอะไรอีกLED หรือไดโอดเปล่งแสงเห็นไหมคะไดโอดเปล่งแสงนะตรงนี้สังเกตดูนะตัวนี้คือขั้วบวก
่านไฟฉายคือขั้วบวกใช่ไหมต่อกับฝั่งบวกเช่นเดียวกันเอาแล้วนะวิธีการต่อละเนี่ยวงจรเนี้ยเราใช้แค่1แบตเตอรี่เตรียมไว้นะ2นะคะเบสบอร์ดแน่ๆแล้วตัวใหญ่เบสบอร์ดหรือโปรโตบอร์ดแล้วก็3ใช้ LED มี L จากรูปมี LED กี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นใช้แค่ตัวเดียวอ่ะวิธีการวิธีการนะคะวิธีการอันดับที่1เอาถ่านไฟฉายใส่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใส่แล้วนะคะเฮ้ยตั้งใจนะเดี๋ยวครูม่อนทำฉลากเสร็จเราต่อวงจรแล้วเนี่ยนะคะต่อไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะวันนี้นะคะรอซ่อมพร้อมต่อถ่านไฟฉายนะคะเรียบร้อยแล้วอ้าวอันที่2ให้นักเรียนเนี่ยหยิบโปรโตบอร์ดขึ้นมาหยิบโปรโตบอร์ดขึ้นมานะคะตามนี้นะเสร็จแล้วนักเรียนเอาหลอด LED ปักลงไปในโปรโตบอร์ดแบบนี้ช่องไหนก็ได้อย่างที่ครูบอกไปหลักการทำงานของโปรโตบอร์ดคือหลอดมันจะมีไฟวิ่งอยู่ทุกช่องแต่จำให้ได้นะเอาขาขวาเอ้ยเอาขายาวไว้ไหนเอาขาสั้นไว้ไหนยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้เขาเอาขายาวไว้12ขาสั้นไว้8อะไรอย่างเงี้ยหนูต้องดูไว้ค่ะว่าหนูปักลงไปยังปักแล้วนะอ่ะต่อมาปักลงไปนะคะปักลงไปปักลงไปรูไหนก็ได้แต่หนูต้องจำเองนะคะว่านะขายาวอยู่ไหนขาสั้นอยู่ไหนนะคะจากนั้นฟังนะอันเนี้ยหลอดจะขาดไม่ขาดขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้แหละถ้าต่อผิดหลอดขาดนะคะหลอดละ7บาทนะจ๊ะนะคะพร้อมต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเอาสายสีดำนะคะไปแตะกับขาสั้นเอาสายสีแดงไปแตะกับขายาวเอาสายสีดำไปแตะกับขาสั้นเอาสายสีแดงไปแตะกับขายาวได้ยังแตะแล้วออกนะคะอย่าค้างไว้เดี๋ยวหลอดขาดแตะได้แล้วเอาออกอันนี้คือวงจรที่1ง่ายมากแดงเป็นขั้วอะไรบวกดำเป็นขั้วลบใช่ไหมคะต่อไว้ได้ยังได้แล้วนะคะได้ยังได้แล้วนะคะได้แล้วเนาะขออนุญาตนะคะนับ1 2 3แล้วแตะพร้อมกันพร้อมนะพร้อมนะคะสวยงามนะคะขอภาพสวยงาม1รูปนะจะถ่ายไว้ให้เพื่อนๆโรงเรียนปลายทางเห็นด้วยนะคะนับ1 2 3แล้วแตะพร้อมกัน1 2 3แตะค่ะโอเคนะคะแต่ออกต่อไปวงจรที่2เร็วนะแต่ออกก่อนอย่าแตะนานนะคะเดี๋ยวหลอดขาดแล้วตอนสอบไม่มีต่อต่อไปวงจรต่อไปวงจรที่2นะคะเมื่อกี้ได้1ตัวแล้วทีนี้เรามาดูวงจรที่2วงจรที่2เป็นวงจรอนุกรมคุณครูม่อนสอนไปสัปดาห์ที่แล้วการต่อมีต่อแบบขนานต่อแบบอนุกรมอนุกรมต่อเป็นเส้นใช่ไหมคะอนุกรมต่อเป็นเส้นถามก่อนภาพนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง1
เบสบอร์ดหรือโปรโตบอร์ด2แบตเตอรี่3 LED คราวนี้ใช้กี่ตัว2ตัวใช้2ตัวนะคะใช้หลอด LED 2ตัวนะอ่ะขั้นที่1มาเลยค่ะอ้าวดูนะตะกี้นี้ให้นักเรียนเอาเอ้ยหลอด LED นะคะ2หลอดแล้วแต่หนูจะหยิบมาเอา LED มา2หลอดนะคะสังเกตนักเรียนดูนะคะเอามาต่อแบบเหลื่อมกันขอขยายรูปนิดนึงเนาะเอามาต่อแบบเหลื่อมกันนะคะเอามาต่อแบบเหลื่อมกันเนาะโอเคนะคะเป็นแบบนี้ดูนะต่อยังไงเราก็ต้องกลับมาดูในวงจรเราอ่ะนะคะอุ้ยขออภัยอ้าวนะคะความลับเปิดเผยนะคะเรามาดูในวงจรเราเห็นไหมบวกลบไอต่อขั้วที่ต่อกันต้องเป็นลบกับบวกนะคะเช่นหนูเอาอันเนี้ยต่อไว้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอีกอันนึงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยบวกลบนะคะต่อกันมาบวกลบบวกลบนะคะอ้าวแบบนี้ได้มั้ยใครได้แล้วสอนเพื่อนด้วยนะคะคุณครูม่อนบอกว่าวงจรอนุกรมถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหรือที่เหลือเป็นไงดับหมดใช่ไหมคะลองแปะค่ะลองต่อแต่ละคนลองต่อดูนะคะได้ไหมได้ยังได้แล้วนะคะใครได้แล้วช่วยบอกเพื่อนๆด้วยนะคะแต่อย่านานนะเดี๋ยวมันจะหมดนะหลอดจะขาดแล้วเดี๋ยวตอนสอบไม่มีต่อใครได้แล้วอธิบายเพื่อนด้วยนะคะโอเคยังได้ยังใครยังไม่ได้ยกมืออ่ะได้แล้วนะคะอันนี้คือวงจรอนุกรมวงจรอนุกรมใช่ไหมบวกลบบวกลบใช่ไหมคะต่อกันนะต่อไปได้แล้วนะวงจรที่3โอเคแล้วนะเนี่ยค่ะออกมามันจะได้ประมาณนี้นะคะขออนุญาตให้นักเรียนทางบ้านดูเนาะพอเมื่อกี้นี้ลองของจริงแล้วคือไฟมันไม่ชัดนะคะจะไม่เห็นเท่ากับรูปภาพเนาะมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคยังโอเคแล้วนะต่อไปอันนี้เรียกว่าหลอด LED วงจร LED ที่ต่อแบบอนุกรมต่อไปเรามาดู LED ที่ต่อแบบขนานบ้างใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้าง1โปรโตบอร์ด2แบตเตอรี่3หลอด LED LED ใช้กี่หลอด2หลอดแต่ต่อแบบขนานถ้าเป็นอนุกรมบวกลบบวกลบแต่ถ้าขนานน่ะบวกเจอบวกลบเจอลบเห็นไหมคะบวกเจอบวกลบเจอลบทำยังไงอันดับแรกนะคะต่อแบบนี้ค่ะเอาไว้ขั้วเดียวกันนะคะถ้าฝั่งนี้เป็นบวกก็บวกเหมือนกันฝั่งนี้เป็นลบก็ลบเหมือนกันสายแดงของแบตเตอรี่แตะนะคะบวกนะสายแดงของแบตเตอรี่นะคะต่อขายาวสายดำของแบตเตอรี่ต่อขาสั้น
ได้ไหมคะได้แล้วนะคะได้ไหมคะโอ้อันนี้เรียกว่าต่อแบบขนานเรียกว่าต่อแบบขนานนะคะใครได้แล้วสอนเพื่อนด้วยข้างเคียงได้ไหมได้ไหมสามอย่างนี้ได้แล้วนะคะเป็นวงจรไดโอดนะเป็นวงจรไดโอดนะคะทั้งแบบไดโอดแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบขนานกับอนุกลมขอวิดีโอนิดนึงนะคะนับ1 2 3แล้วแตะพร้อมกันนะคะถือว่าเป็นการเช็คไปในตัวเลยนะพร้อมนะคะมีใครยังไม่ได้ไหมได้หมดแล้วนะครูขออนุญาตเก็บวิดีโอนะนับ1 2 3แตะพร้อมกัน1 2 3แตะค่ะโอเคผ่านนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากวงจรที่4เอาแล้วนะเฮ้ยจะบอกว่า3วงจรเนี้ยคือเป็นวงจรปฐมมากเราจะเริ่มเข้าสู่วงจรมัธยมแล้วนะคะในมัธยมเราต้องต่อวงจรนี้ฟังนะที่วงจรบัสเซอร์ต่อถูกจะมีเสียงนะต่อไม่ถูกจะไม่มีเสียงนะคะมาเรามาดูกันวงจรบัสเซอร์หรือลำโพงแม่เหล็กใช้อะไรบ้าง1โฟโตบอร์ด2แบตเตอรี่3ตัวนี้คือตัวบัสเซอร์ตัวนี้คือตัวบัสเซอร์นะคะใช้3ตัวโปรโตบอร์ดนะคะแบตเตอรี่บัสเซอร์อ้าวอันดับที่1อันดับเอ้ยมีคนต่อได้แล้วอันดับแรกให้นักเรียนนะคะเฮ้ยอันดับแรกอันดับแรกให้นักเรียนเอานะคะสีตอนนี้แบตเตอรี่นะต่อกับโปรโตบอร์ดก่อนฟังนะเอาแบตเตอรี่ต่อกับโปรโตบอร์ดก่อนนะคะสายแดงเฮ้ยดูสายแดงไปต่อกับขั้วบวกเนี่ยสายดำต่อกับขั้วลบสายแดงต่อกับขั้วบวกสายดำต่อกับขั้วลบเคยังเคแล้วนะคะต่อไปได้แล้วนะจากนั้นเราจะเอาบัสเซอร์นะคะเราจะเอาบัสเซอร์ไปปักเราจะเอาบัสเซอร์ไปปักลงไปเอาบัสเซอร์ไปปักลงไปนะคะปักลงไปตรงไหนก็ได้แต่จำด้วยว่าขายาวอยู่ตรงไหนขาสั้นอยู่ตรงไหนโอเคป่ะจำอันไหนสั้นอันไหนยาวอย่างที่ครูได้บอกไปตอนต้นมันจะมี2บริษัทบริษัทนึงเนี่ยมันจะมีขายาวขาสั้นใช่ไหมคะบริษัทนึงเนี่ยมันจะมีขายาวขาสั้นกับอีกบริษัทนึงเนี่ยขามันจะเท่ากันขามันจะเท่ากันให้ดูขั้วบวกขั้วลบตรงนี้นะคะฝั่งไหนมีบวกก็คือบวกฝั่งไหนมีลบก็คือลบโอเคป่ะจำไว้ด้วยว่าหนูเอาขาบวกขาลบอะไปปักไว้ตรงไหนนะจำด้วยว่าขาบวกอยู่เลขอะไรขาลบอยู่เลขอะไรนะคะที่ผ่านโดยตรงได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีต่อนะคะมันจะมีภาค2ต่อไปนะคะโอเคยังปักลงไปนะคะสเต็ปต่อมาเอาแล้วนะเราจะเริ่มมีการใช้สายจำแล้วนะคะจำนะเวลาสายจำค่ะนักเรียนขานะขาสั้นจะเป็นขั้วลบเอาไปจำกับฝั่งลบตรงนี้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่านักเรียนปักไว้2ขาคือขาที่10กับขาที่12ขาที่10เนี่ยมันเป็นขั้วลบใช่มั้ยก็ให้นักเรียนเนี่ยเอามาต่อนะคะเอาสายจัมเปอร์มาต่อแถวที่10แล้วจัมมาที่ขั้วลบสมมุติว่ามีอยู่2ขั้วนะ10กับ12
12เป็นบวก10เป็นลบใช่ไหมคะสิบเป็นลบอ่ะสมมติอันนี้อยู่ตัว J และนี่มีตัว I ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งให้นักเรียนเอาสายสีอะไรก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีขั้วแต่ครูจะแนะนำว่าใช้สีดำเพราะว่าขั้วลบเหมือนกับสีดำเอาสายเนี้ยนะคะสายจำอ่ะไปปักไว้นะคะที่ J 10แล้วก็เชื่อมมาที่ฝั่งลบแถวเดียวกันมันจะอยู่แถวเดียวกันแถวเดียวกันอย่างที่ครูบอกไปค่ะว่าตัวโปรโตบอร์ดอ่ะไฟมันวิ่งทั้งเส้นไฟมันวิ่งทั้งเส้นจะปักตรงไหนก็ได้นะคะใครได้แล้วสอนเพื่อนด้วยนะคะใครได้แล้วสอนเพื่อนด้วยจากนั้นเมื่อกี้นี้ดูนะไอตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมบวกอยู่ที่ J 12แล้วก็จะเอาตัว I นะคะ I 12เนี่ยมาจำให้ได้ตัวนี้จำให้ได้ค่ะจำให้อยู่แถวเดียวกันจำให้อยู่แถวเดียวกันจำให้อยู่แถวเดียวกันใครได้แล้วช่วยสอนเพื่อนนั้นข้างด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแสดงว่ามีคนทำได้แล้วนะคะมาค่ะให้มันอยู่ในสายเดียวกันค่ะให้มันอยู่ในเส้นเดียวกันเส้นเนี้ยปักที่ J 10เส้นนี้ก็ต้องเป็น I 10อย่างเงี้ยเส้นนี้เป็น J 12เส้นนี้ก็ต้องเป็น I 12ให้มันอยู่แถวเดียวกันให้มันอยู่แถวเดียวกันถ้าทำถูกจะมีเสียงถ้าทำถูกจะมีเสียงนะคะถ้าทำถูกจะมีเสียงนะใครได้แล้วช่วยอธิบายเพื่อนด้วยข้างๆนะคะนะเสร็จแล้วเอาออกเลยนะคะพอมีเสียงปุ๊บรู้ว่ามีเสียงเสร็จแล้วเอาออกเลยนะรู้ว่ามีเสียงเสร็จแล้วเอาออกเลยนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ทำตอนสอบมีเสียงเสร็จแล้วนะใช่ๆต้องใช้จัมเปอร์นะคะตรงนี้เราจะเริ่มต่อแบบม.3แล้วเมื่อกี้เป็นการต่อแบบประถมตอนนี้เราเริ่มต่อแบบมัธยมแล้วนะคะได้ยังใครยังไม่ได้ยกมือตอนนี้เริ่มมีคนยกมือแล้วค่ะใครได้แล้วช่วยไปช่วยอธิบายเพื่อนนิดนึงใครได้แล้วช่วยอธิบายเพื่อนนิดนึงค่ะใครได้แล้วช่วยอธิบายเพื่อนนิดนึงใครได้แล้วช่วยอธิบายสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ต้นทางกำลังต่อวงจรบัสเซอร์นะคะวงจรบัสเซอร์ค่ะจะเป็นวงจรที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมเสียงก็คือแม่เหล็กนะคะลำโพงแม่เหล็กนั่นเองเนาะได้มั้ยคะได้มั้ยคะโอเค
ได้ยังคะได้ยังมีใครยังไม่ได้ยกมือโอเคได้แล้วนะคะอ่ะได้แล้วใครที่เสียงดังแล้วนักเรียนถอดออกเลยนะคะรู้ว่ามันต่อยังไงแล้วคือโอเคเนาะอ่ะตามนี้ตามนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูเพื่อนๆ นะคะอ่ะได้แล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้ได้4วงจรนะคะเดี๋ยวคาบหน้ามาอีก2วงจรนะคะอีก2วงจรจะเป็นวงจรไฟหลีอีก2วงจรจะเป็นวงจรไฟหลีนะคะก็คือถ้าเกิดทำถูกหนูจะสามารถหลีไฟได้นะกับอีกอันนึงถ้าหนูทำถูกก็คือหนูจะสามารถที่จะควบคุมความสว่างของไฟโดยใช้แสงได้โอเคนะเพราะว่าวันนี้เราใช้เวลาในการจัดโต๊ะไปพอสมควรนะคะนะเดี๋ยวคาบหน้านะเดี๋ยวเราครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมานะคะเราค่อยมาอีก2วงจรเนาะอ่ะทวนนิดนึงตอนนี้มีใครยังไม่ได้วงจรบัสเซอร์มีไหมคะโอเคนะโอเคนะคะโอเคนะอ่ะขอทวน3วงจรนี้ก่อนขออนุญาตทวน3วงจรนี้ก่อนจะสอบเดี่ยวหรือสอบทั้งกลุ่มดีอ้าวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอคุณครูม่อนช่วยตรวจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนแรกจะมี6วงจรแต่เนื่องจากเวลาเราสามารถทำได้แค่3เดี๋ยวเราเหลืออีก3ต่อคาบหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวจะขอครูม่อนช่วยตรวจด้วยนะคะป้าพร้อมพร้อมนะตอนนี้เอาทุกอย่างออกนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะอ้าวโอเควงจรตอนนี้เรานี้ได้4วงจรแล้วเนาะวงจรตอนนี้เราได้4เหลืออีก2วงจรเดี๋ยวขออนุญาตต่อคาบหน้า2วงจร4วงจรนะวันนี้วงจรที่1คือวงจร LED ธรรมดา1หลอดวงจรที่2 LED แบบอนุกรมวงจรที่3 LED แบบขนานและวงจรที่4ก็คือวงจรบัสเซอร์วันนี้เราได้4เหลืออีก2ต่อครั้งหน้านะคะอ่ะขอเนี่ยทำการตรวจสอบทำไมถึงต่อเลยไม่ได้ถ้าต่อเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ตรวจนะคะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันตรวจด้วยตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างออกจากโปรโตบอร์ดหรือยังคะเคลียร์ทุกอย่างออกจากโปรโตบอร์ดแล้วนะคะจะนับ1 2 3 1เราจะไปทีละวงจรสอบตาซ้อมก่อนซ้อมก่อนวงจรที่1วงจร LED 1หลอดนะคะวงจรที่1วงจร LED 1หลอด LED 1หลอดมาค่ะต่อเลยใครต่อเสร็จแล้วยกมือไว้ค่ะเดี๋ยวครูม่อนไปหานะคะต่อเสร็จแล้วยกมือไว้เดี๋ยวคุณครูม่อนไปหานะคะโอเควงจร LED นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็คนิดนึงวงจรที่2ครับผมวงจรที่2นะคะวงจร LED อนุกรม LED อนุกรมค่ะตามผังวงจรนี้เลย LED อนุกรมนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้ว LED อนุกรมยกมือกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือกลุ่มไหนนะคะมาเดี๋ยวครูม่อนไปหานะคะ
อนบอกผ่านนะคะกลุ่มนี้ผ่านกลุ่มนั้นผ่านนะคะนะต่อไปวงจรขนานต่อไปค่ะมาวงจรขนานวงจรขนานนะคะวงจรขนานค่ะมาลองทดสอบต่อกันดูวงจรสุดท้ายแล้วก่อนไปกินข้าวกันนะคะวงจรบัสเซอร์วงจรสุดท้ายวงจรบัสเซอร์ค่ะวงจรสุดท้ายวงจรบัสเซอร์บัสเซอร์เลยลูกบัสเซอร์เลยกลุ่มไหนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยยกมือนะคะนะทุกคนในกลุ่มครบแล้วยกมือนะคะช่วยกันในกลุ่มให้เพื่อนทำได้ทั้งหมดแล้วยกมือค่ะวงจรบัสเซอร์ค่ะ
็อตสุดท้ายนะคะเอ๊ะมันจะกลับด้านไหมวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะกลับด้านไหมมันจะกลับด้านไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวช็อตสุดท้ายไปยังโรงเรียนปลายทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะต่อแบบว่านะเดี๋ยวเราจะต่อบัสเซอร์นะคะแล้วก็ให้เสียงดังนะส่งสัญญาณไปที่เพื่อนๆโรงเรียนปลายทางกันนะคะโอเคหนูฝากหนูถ่ายวิดีโอด้วยนะคะด้านหน้าอ้าวพร้อมยังเอาตอนนี้เอาออกก่อนใครที่จิ้มไว้เอาออกก่อนนะคะดึงสายออกข้างหนึ่งก่อนพร้อมยังใครจิ้มไว้เอาออกก่อนค่ะเอาใครจิ้มไว้เอาออกก่อนพร้อมยังเอายังเดี๋ยวคือครูยังได้ยินเสียงอยู่เลยอะใครที่จิ้มค้างไว้โอเคนะเราจะส่งสัญญาณไปให้กับเพื่อนๆโรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้เราจะลากันไปพร้อมกับวงจรบัสเซอร์กล้องแพนไปที่ใครโบกมือบ๊ายบายด้วยนะคะพร้อม1 2 3โอเคลากันไปด้วยวงจรบัสเซอร์นะคะขอบคุณคุณครูม่อนขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้แต่ละคนเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บอุปกรณ์ได้เลยนะคะเก็บอุปกรณ์ได้เลยอะไรนะขอแผ่นกล้องแผ่นกล้องรอบสุดท้ายแผ่นกล้องรอบสุดท้ายนะเพื่อนบอกพวกขาขอแผ่นกล้องเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าหนูนะคะขอโบกมือบ๊ายบายเพื่อนโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลากันไปนะคะพร้อมกับวงจรบัสเซอร์1 2 3